สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชเป็นอีกหนึ่งสาวมากความสามารถสำหรับเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่นอกจากจะเป็นนักร้องและเจ้าของค่ายเพลงแล้วเจ้าตัวยังเปิดธุรกิจมีแบรนด์ส่วนตัวอีกด้วยซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวว่าสาวเจนนี่ได้รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวรายการทุบโต๊ะข่าวด้วยล่าสุดสาวเจนนี่ได้ทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวและได้อ่านข่าวในรายการทุบโต๊ะข่าวเป็นครั้งแรกงานนี้เจ้าตัวตื่นเต้นสุดๆจนต้องออกมาโพสต์ขอกำลังใจจากแฟนๆก่อนเข้าอัดรายการโดยหลังจากทำหน้าที่เสร็จสิ้นสาวเจนนี่ก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าผู้ประกาศข่าวน้องใหม่มาแล้วชีวิตฉันมาไกลมากนะจากเด็กๆแม่เคยบอกว่าเจนเป็นเด็กพูดมากโตขึ้นเจนต้องได้ทำงานเกี่ยวกับการพูดแน่ๆวันนี้เกิดขึ้นแล้วนะขอบคุณผู้ใหญ่ที่เห็นความสามารถของเจนนี่และมอบโอกาสนี้ให้ไม่เลือกงานไม่ยากจนฉันเอาหมดภูมิใจมากที่ได้ทำงานนี้บอกเลยงานนี้ถ่ายสดงดเทปบอกเลยตื่นเต้นสุดๆผิดพลาดประการใดจะนำไปพัฒนาฝากเอ็นดูหนูด้วยต่อไปจะเจอกันประจำในรายการทุบโต๊ะข่าวขณะที่แฟนๆและชาวเน็ตก็เข้ามาให้กำลังใจพร้อมชื่นชมในความสามารถของเจ้าตัวกันเพียบหลายคนก็บอกว่าอึ้งมากที่ได้เห็นการอ่านข่าวเป็นครั้งแรกเพราะทำได้ดีไม่แพ้มืออาชีพเลยขณะที่น้องสาวลิลลี่นารีนาเชื้อแหลมก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าพี่สาวน้องเก่งที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามก็มีชาวเน็ตอีกด้านที่มีความเห็นในทางตรงกันข้ามบางรายถึงกับประกาศเลิกดูรายการเลยทีเดียวจบข่าวแล้วครับทุกคนตอนแรกตั้งใจจะดูพอเห็นเท่านั้นแหละนอนดีกว่าสอบผ่านผู้ประกาศข่าวหรือยังมาได้ยังไงน้องเหมาะกับการร้องเพลงมากกว่าทำไมไม่ให้โอกาสเด็กที่จบมาใหม่ๆตรงสายเยอะแยะบ้างสื่อสารมวลชนนิเทศเด็กพวกนี้มีทักษะกันหมดแต่เอาคนในวงการมาเป็นน่าจะเอาเด็กที่จบสายนี้โดยตรงมาฝึกงานทำงานไม่ใช่เอามาเพราะเรียกกระแสหรือเรียกยอดวิวไม่ได้อคติหรืออะไรแค่อยากให้เด็กๆที่จบสายนี้โดยตรงได้ทำงานด้านนี้